คุณใหญ่เชื่อที่จอมพูดหรือเปล่าครับสิ่งที่พ่อจอมเล่ามาทั้งหมดนั้นมันฟังดูประหลาดจนแทบไม่น่าเชื่อจอมเข้าใจครับแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าพ่อจอมโกหกหรอกนะแต่ฉันเชื่อไม่ลงเด็ดขาดว่าพ่อจอมจะเป็นพูดผีปีศาจอะไรนั่นน่ะพ่อจอมไม่รู้หรือว่าพ่อจอมเคยหลุดปากพูดดาวกับรู้เรื่องราวในอนาคตมาหลายหนแล้วส่วนเรื่องเงาของพ่อจอมนั้นฉันก็สุดปัญญาที่จะหารู้ได้แต่ถ้าจะให้ฉันเชื่อว่าพ่อจอมเป็นพูดผีฉันเชื่อไม่ลงเด็ดขาดถ้าเรื่องแบบนี้จอมบอกได้เลยนะครับว่าจอมไม่ใช่ผีไม่ใช่แน่ๆอ่ะนั่นน่ะสิวิญญาณที่ไหนจะอบอุ่นด้วยเลือดเนื้อเช่นนี้คุณใหญ่ไม่กลัวจอมหรอครับฉันไม่กลัวหรอกแต่จอมกลัวเพราะวันหนึ่งตัวจอมจะหายไปแล้วก็ไม่มีใครจองได้เลยทั้งแม่ทั้งจี๊ดแล้วก็ตัวคนใหญ่จองไม่เป็นไรนะพ่อจอมอยู่กับฉันที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปนะไม่เป็นไรนะจนอนไม่หลับหรือพ่อจอมครับคนใหญ่แล้วครับฉันก็เหมือนกันคนใหญ่คิดว่าเรื่องของเราสองคนต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปหรอครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้หรอกนะพ่อจอมขนาดพ่อจอมมาจากอนาคตก็ยังไม่สามารถรู้เรื่องราวของตัวเองได้จริงไหมแต่สิ่งที่ฉันรู้ในตอนนี้ก็คือพ่อจอมเป็นคนรักของฉันฉันก็ทำได้เพียงอยู่ข้างๆพ่อจอมในช่วงเวลาแบบนี้ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้พ่อจอมต้องวิตกอยู่ลำพังเป็นอันขาดฉันสัญญาคุณใหญ่รู้ไหมครับ
ที่จอมยอดมาอยู่ที่เนี่ยจอมไม่อยากอยู่เลยอ่ะพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้กลับไปนอนร้องไห้กับตัวเองทุกคืนหลับตาลงก็ได้แต่คาดหวังว่าลืมตาขึ้นมาเริ่มทุกอย่างมันก็เป็นแค่ฝันไปจากที่จอมได้เจอกับคุณใหญ่ความคิดพวกนั้นมันก็หายไปหมดเลยครับคุณใหญ่ทำให้จอมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างของที่นี่ได้รู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าคุณใหญ่ยังเข้าใจพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นรวมถึงผมจะไม่ได้มียศฐานบรรดาศักดิ์เหมือนคนในครอบครัวคุณใหญ่ก็ตามพ่อจอมอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่คนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างของที่นี่ให้เป็นอย่างทุกวันนี้ก็คือพ่อจอมฉันต้องหาที่ควรจะกล่าวคำนั้นขอบคุณพ่อจอมมากๆนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำเพื่อพวกเราพ่อจอมคือคนในครอบครัวคือคนสำคัญของเรือนพลานทิพย์พ่อจอมผมจะมอยไว้เถอะนะเจ้าจอมเอ้ยจอมควันฉันพ่ายแพ้ให้เธอซึ่งแล้วทุกทางแม้นพบชาติฉันขอรักเธอผู้เดียวคุณหมอเจ้าเอื้องพึ่งเป็นจะได้พ้องเจ้าอาการโดยรวมไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าช่วงนี้อวัยวะภายในจะทำงานหนักหน่อยอย่าทำงานหนักนะครับในหมอเจ้าแต่ข้าเจ้าว่ามันมาน่าปกตินะเจ้าก็อย่างที่หมอบอกว่าอวัยวะภายในทำงานหนักหน่อยเพราะว่ามีทารกอยู่ในครรภ์ทารกเหรอคะลุงหมอ